เมืองที่เป็นนักการเมืองมีตำแหน่งถึงรองนายกรัฐมนตรีมีอาการเมาอยู่ในต่างประเทศขณะที่ไปทำงานแหล่งต่างเหล่านี้นะครับเมื่อวานนั้นก็นำภาพมาเสนอดูก็ปรากฏว่าวันนี้ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้เมาแต่ดื่มไวน์ไป8ขวดท่านผู้ชมครับดื่มไวน์8ขวดแต่ไม่เมาแล้วความหมายมันเป็นยังไงครับดื่มไวน์8ขวดแต่ไม่เมาแต่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า drunk นี่แปลว่าเมานะครับดื่มไวน์8ขวดแต่ไม่เมาแต่ยืนดูตาปลือๆเบลอๆอยู่นิดหน่อยสรุปแล้วว่าไวน์8ขวดไม่เมามีความหมายเท่ากับอะไรครับมีความหมายเท่ากับอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามนั่นแหละประชาชนก็เลยโทรมาหาผมบอกคุณดอนอยากดูอยากฟังอีกภาพต่างๆที่มีคนเขาทำลง YouTube เยอะแยะคุณดอนรวบรวมมาให้ดูหน่อยอ้าวเที่ยวนี้เป็นช่วงปรับตัวปรับอารมณ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็คิดพินิจพิจารณาโดยปราศจากอคติใดๆดูแล้วไว้สอนตัวเองสอนลูกสอนหลานแล้วก็เตือนสติคนที่ท่านรู้จักหรือพรรคพวกเพื่อนฝูงว่าอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วโปรดจำไว้ลูกหลานดูอยู่ด้วยแล้วเทปมีคนบันทึกเทปไปสอนนักเรียนด้วยก็สอนนิสิตนักศึกษาสอนเด็กนักเรียนนะว่าไอ้นี่ใช้ได้นะลูกไอ้นี่ใช้ไม่ได้นะลูกส่วนใช้ไม่ได้นะเป็นหน้าใครก็ชี้ให้ถูกหน้ากันแล้วกันอย่าชี้หน้าคุณดอน คุณดอนยังพอใช้ได้เอาละครับช่วงนี้ปรับตัวปรับอารมณ์กันกันแล้วกันเชิญชมเลยครับท่านประท้วงท่านประท้วงครับท่านประท้วงเรื่องอะไรครับอภิปรายนอกประเด็นใช่ไหมครับท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายนอกประเด็นท่านต้องอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญที่เขาขอแก้ไขท่านไปหน้ายาวทำไมครับผมฟังอยู่ครับเดี๋ยวอีกนิดนึงผมฟังเหมือนท่านแหละครับเชิญท่านนั่งหน่อยครับครับไม่ใช่ท่านเฉลิมคืออย่างนี้พอท่านพูดแต่ผมฟังอยู่ครับและผมเข้าใจแล้วครับท่านนะท่านประธานครับผมประท้วงข้อ43อภิปรายนอกประเด็นเลิกเพ้อเปลือกเดี๋ยวผมวินิจฉัยครับเชิญผมทราบแล้วฮะให้ผมไม่เห็นผลก็สิไม่จำเป็นครับครับท่านกลัวเขาเหรอครับเชิญท่านนั่งครับไม่ท่านกลัวหน้าพระประธานที่ผ่านเลยเมื่อวานท่านอนุญาตให้นายศิรายุห่วงทรัพย์อภิปรายในประเด็นนี้ทำให้ผมเสียหายผมกำลังชี้แจงส่วนท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมครับท่านไปนั่งสำรวมสักนิดนะครับเพราะท่านท้าผมไว้เดี๋ยวตอบคำถามผมให้ได้ก็แล้วกันท่านประธานการเมืองเนี่ยมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ถ้าคุณเก็บความรู้สึกไว้ก็ไปยัดติดไม่ไว้วางใจสิผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพกรุณาสรุปด้วยครับเอาสรุปก็คือพูดนอกประเด็นพูดในประเด็นดิฉันประท้วงท่านประธานนะคะตามข้อ5ท่านต้องควบคุมการประท้วงปล่อยให้คนเมามาลุกขึ้นประท้วงได้ยังไงต้องเอาไปตรวจแอลกอฮอล์นะคะแล้วจ้า
มีใครอีกแล้วที่ซื้อสัตว์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆๆๆยิ้มแล้วชื้นหัวใจเหลือเกินร้าวจ้าไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอนยิ่งรายชายร้อนยอกย้อนกันปีปนเป็นปลอกหลอกลวงการเวียนวนฉันจึงเกลียดคนมารักเราสุขสำราญผู้เราจะไม่ร้องหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานๆอย่าด่วนใจดำทำรำคาญฉันจะแต่งงานกับเธอใต้แสงเดือนฉันมีฟ้าเป็นมูลฉันมียุงเป็นเพื่อนฉันมีพื้นดินเหมือนดังพื้นเรือนนกหนูเป็นเพื่อนกล่อมเตือนให้สุขใจไม่เชื่ออีกแล้วหัวใจของพวกมนุษย์ยื้อยื้อหยุดหยุดฉุดฉันให้ร้องไห้จะอยู่กับเธอจนวันตายเพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเล่าจ้าแล้วเมื่อสักครู่มีคนกล่าวหาว่าผมเมาสุราไม่ครับผมเมารัก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 ผมเมารักแต่ไม่เมาสุราแล้วครับไม่มีหัวใจใครแน่นอนยิ่งร้ายชายร้อนยอกย้อนกันปีปนสิ้นปลอกหลอกลวงการเวียนวนฉันจึงเกลียดคนมารักเราสุขสำราญโอ้เราจะไม่ร้องหันยิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานๆอย่าด่วนใจดำทำรำคาญฉันจะแต่งงานกับเธอใต้แสงเดือนฉันมีฟ้าเป็นมูลฉันมียุงเป็นเพื่อนฉันมีพื้นดินเหมือนดังพื้นเรือนนกหนูเป็นเพื่อนกล่อมเตือนให้สุขใจไม่เชื่ออีกแล้วหัวใจของพวกมนุษย์ยื้อยื้อหยุดหยุดฉุดฉันให้ร้องไห้จะอยู่กับเธอจนวันตายเพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเล่าจ้าผู้นั้นของเบ้งใช่หรือไม่ใช่แล้วได้ยินชื่อท่านมานานวันนี้มีบุญได้พบท่านเองรู้การควรการไม่ควรเหตุใดยังยกทหารมานี่รุกรานพวกเราข้าทำตามรับสั่งมากอบกู้แผ่นดินฟ้าดินเป็นใจให้กับผู้ที่มีธรรมบารมีเท่านั้นนี่เป็นหลักธรรมชาตินะโจยอยล้มล้างราชวงศ์ฮั่นถือเป็นคนมีธรรมะหรือพวกโจรพ่อเหลืองกำเริบสืบสานจนบ้านเมืองน่ะรับสำรับสายกันไปทั่วราษฎรเดือดร้อนกันทั่วหน้าสมัยพระเจ้าโจโฉปราบโจรกบฏราบคาบหมดสิ้นเหล่าราษฎรแซ่ซ้องสรรเสริญ
ไม่ได้ใช้อำนาจข่มเหงเหมือนดังสวรรค์ประทานให้และครั้นเมื่อถึงสมัยพระเจ้าโจผีสืบราชสมบัติก็ทรงตั้งอยู่ในราชธรรมทรงปกครองทุกเหล่าแว่นแคว้นนี่มิใช่สวรรค์เป็นใจหรอกเหรอท่านมีความสามารถความมุ่งหวังยกตนเทียบคนโบราณแต่เหตุใดยังชอบทำอะไรฝืนกฎฟ้าดินนักล่ะไม่เคยได้ยินรู้ว่าคล้อยฟ้าดินรุ่งขืนฟ้าดินดับแคว้นบุยของเราเข้มแข็งเกรียงไกรทหารพรักพร้อมอันพวกท่านเปรียบเสมือนดังแสงหิ่งห้อยหรือจะสู้แสงจันทร์กระนั้นเหรอหากว่าท่านยอมพักดีสวามิภักดิ์ก็ยังจะได้ดิบได้ดีดีต่อทุกฝ่ายมันไม่ดีดอกเหรอเดิมข้าคิดว่าขุนนางแผ่นดินหั่นอย่างท่านเนี่ยคงเจรจาต่อหน้าทหารทุกคนอย่างมีปัญญาไม่นึกเลยว่าจะพูดจาจ้วงจาบหยาบช้าเช่นนี้ขอให้ทุกท่านฟังข้าพูดสักคำสมัยพระเจ้าเฮียนเต้เลนเต้บ้านเมืองเสื่อมสุดเพราะพวกขันทีทำจนบ้านเมืองระสำระสายไปทั่วหลังปราบกบฏตั๋งโต๊ะลิฉุยกุยกีคิดการทรยศจับตัวฮ่องเต้เข็นฆ่าชาวบ้านดังนั้นพวกไร้ปัญญาหน้าซื่อใจคดจึงพากันเป็นใหญ่เสวยสุขพวกเหี้ยมโหดเหล่านี้พากันเป็นใหญ่พวกสุนัขรับใช้ก็ได้ดิบได้ดีทำให้บ้านเมืองเสื่อมสุดอย่างหนักถวยราชเดือดร้อนกันทุกย่อมย่าบ้านเมืองวิกฤตเช่นนี้ท่านอองลองทำอะไรบ้างล่ะชีวิตของท่านอองลองข้าเองก็พอจะรู้อยู่บ้างบ้านเดิมอยู่ติดชายทะเลเมื่อได้มาเป็นขุนนางก็ควรช่วยเหลือบ้านเมืองสร้างความรุ่งเรืองแต่นี่กลับไปช่วยโจรแย่งชิงอำนาจโทษนี้หนักนักกรรมต้องตามสนองเจ้าคงเป็นด่างโง่เจ้าบังอาจเจ้าไร้ยางอายไม่รู้หรือคนทั้งแผ่นดินต่างอยากฉีกเนื้อเจ้ายังกล้ามาทำปากเก่งสวรรค์ไม่ได้ให้สิ้นแผ่นดินหั่นเล่าปีทรงสืบราชสมบัติครองเมืองเสฉวนพระเจ้าเล่าเซียนทรงรับสั่งให้ข้าปราบโจรเจ้าก็แค่ขุนนางสอพลอรู้แต่ลักตัวกลัวตายหวังเสวยสุขยังกล้าบังอาจมาอ้างฟ้าดินต่อหน้าข้าเจ้ามันคนไทยโจรร่นชาติแม้จะต้องสิ้นใจตายในวันนี้ข้าอยากรู้ว่าเจ้าเองมีหน้าไปพบบุรพกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นหรือคนด่าท่านก็ไอ้ข้าสองเจ้าอยู่จนแก่ปูนนี้แล้วยังไม่มีความชอบสักอย่างรู้แต่เล่นลิ้นลมปากช่วยโจรปล้นชาติสุนัขขี้เรือนอย่างเจ้ายังกล้ามาเห่าหอนต่อหน้าข้าอีกเช่นไรเจ้าข้าเกิดมาไม่เคยพบเห็นคนไร้ยางอายสิ้นดีเช่นเจ้าเจ้าโอ้โหด่าทั้งหงายท้องเลยอุ้ยท่านรองรองท่านรองรองท่านรองรองแล้วรู้ว่าเขาด่าอีกท่านรองรองอ้าวท่านรองรองท่านรองรองเป็นไงบ้างท่านรองรองด่าช็อกเลยไอ้ที่บอกโอ้เฉลิมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็ดเหลิมแล้วเป็ดไปปล่อยให้ผมสองตัวเขาบอกเอาเป็ดไปปล่อยสองตัวเป็นสัญลักษณ์เป็ดเหลิมผมยังบอกพันตำรวจโททกสินซึ่งถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายว่าเป็ดยังเหลือไม่จับไปแกงตัวหรือไม่ก็ทำราบเป็ดทำราบเป็ดเหลิมท่านตำรวจโททักษิณไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ทำสิ่งที่กฎหมายห้ามถ้าพูดอย่างนี้ไม่อธิบายคนฟังอะไรว่าจะเหลิมเดิมข้าคิดว่าขุนนางแผ่นดินหั่นอย่างท่านเนี่ย
คงเจรจาต่อหน้าทหารทุกคนอย่างมีปัญญาไม่นึกเลยว่าจะพูดจาจ้วงจาบหยาบช้าเช่นนี้ขอให้ทุกท่านฟังข้าพูดสักคำพวกไร้ปัญญาหน้าซื่อใจคดจึงพากันเป็นใหญ่เสวยสุขพวกเหี้ยมโหดเหล่านี้พากันเป็นใหญ่ทำให้บ้านเมืองเสื่อมทรุดอย่างหนักถวยราชเดือดร้อนกันทุกย่อมย่าเมื่อได้มาเป็นขุนนางก็ควรช่วยเหลือบ้านเมืองสร้างความรุ่งเรืองแต่นี่กลับไปช่วยโจรแย่งชิงอำนาจโทษหนักนักกรรมต้องตามสนองเจ้าไรยางอายไม่รู้หรือคนทั้งแผ่นดินต่างอยากฉีกเนื้อเจ้าเจ้ามันคนไทยโจรร่นชาติแม้จะต้องสิ้นใจตายในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าเจ้าเองมีหน้าไปพบอุรพกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นหรือผมไม่ใช่คนเล่นลิ้นอยู่จนแก่ปูนนี้แล้วยังไม่มีความชอบสักอย่างรู้แต่เล่นลิ้นลมปากช่วยโจรร่นชาติสุนัขขี้เรือนอย่างเจ้ายังกล้ามาเห่าหอนต่อหน้าข้าอีกหรือเจ้าถ้าเกิดข้าไม่เคยพบเห็นคนไร้ยางอายสิ้นดีเช่นทีนี้ไอ้ที่บอกโอ้เฉลิมเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นภาพยนตร์จีนนะครับที่ผมพยายามที่จะไปดูแล้วก็มีคนแนะนำให้ชมเพื่อที่จะเราเอามาใช้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่เราจะได้รู้ว่าเวลาเราอยู่ในสังคมในบ้านเมืองเวลาเรามีบทบาทมีหน้าที่เป็นทหารเป็นรัฐมนตรีเป็นข้าราชการหรือเราจะเป็นนายกหรือจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือว่าเราจะเป็นอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะเราก็สามารถที่จะให้ทางคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหลักได้นำไปคิดนำไปตระหนักนะครับช่วงนี้เราก็พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปนะครับแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลพลังงานแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับกายนี่แหละครับผมว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ห้อยเหรียญพลังปฐมมงคลนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นหมดจะดีขึ้นเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งจิตใจที่ที่ดีด้วยนะครับอันนี้ต้องพลังสุภมงคลนะครับพลังสุภมงคลครับนำมาแขวนแล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อร่างกายและต่อจิตใจมันห้อยละเท่ดีนะแล้วมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรท่านเห็นว่าเล่ามีประสบการณ์อะไรบ้างผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข้าเนี่ยมันทำให้ร่างกายผมมันกระปรี้กระเปร่าขึ้นเวลาจะตื่นนอนเนี่ยมันก็ขยันเลยพอลุกปลดผ่าทำโน่นทำนี่มีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นอ๋อตัวนี้นะครับมันเป็นลาวาภูเขาไฟที่มีพลังครับมีพลังสถิตอยู่พลังสถิตเนี่ยมันเป็นพลังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายสิบประเทศครับหลายสิบประเทศมาแล้วครับแล้วกำลังเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วแต่ที่มาใช้เนี่ยคือ
ผมต้องการให้คนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้เท่าที่ดูก็เห็นว่าดีขึ้นมาเกือบทุกคนครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่นะครับตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่15วันไม่น่าเชื่อครับคุณดอนโรครองช้ำที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อรังมานานหายไปเลยครับโอ้โหพูดอย่างนั้นสุภมงคลอ๋อเหรียญสุภมงคลอันนี้ไม่ทำให้ผมเป็นคนกล้าหรอกครับเป็นยังไงทำให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงในการที่เราไม่เหนื่อยเมื่อยล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ท่านผู้ชมได้รับฟังวิธีคิดหรือว่าวิธีใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเมืองของเราอย่างมีคุณค่าอย่างเกิดคุณค่าในสังคมทำให้สะท้อนภาพให้ตัวเราเองได้เห็นเหมือนกันนะครับว่าไม่ว่าเราอาชีพอะไรไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือตำแหน่งเล็กนะครับเราจะมีตำแหน่งที่คิดว่าสังคมให้การยอมรับเพราะว่าเรามีกฎหมายคุ้มครองเพราะว่าเขาเรียกว่ามี powerมียศถาบรรดาศักดิ์นำหน้ามีตำแหน่งทางการเมืองนำหน้าแต่ว่าไม่มีอำนาจใดที่จะปกป้องไม่มีผู้มีอิทธิพลใดที่จะปกป้องดังนั้นผู้ที่เขาคิดว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมากเป็นผู้ที่มีบารมีมากในการที่จะควบคุมคนอื่นดูแลกลุ่มดูแลกวนของตัวเองในการที่จะไปหาเรื่องไปเกะมะเรกเกเรไปลุกแก่อำนาจแก่ผู้อื่นเข้าแต่ผลสุดท้ายไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนเขาจึงใช้คำว่าผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเพราะนั้นผู้มีตำแหน่งทางการเมืองก็มีตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมีตั้งแต่รัฐมนตรีมีตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.วุฒิสมาชิกก็สุดแท้แต่มีเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็มีกฎหมายนะครับซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษด้วยนะไม่ต้องเป็นศาลชั้นต้นไม่ต้องศาลอุทธรณ์เลยมีศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะนั้นอันนี้เป็นองค์กรที่สำคัญแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วเรียกว่ามีอิทธิฤทธิ์พอสมควรดังนั้นคนที่รักประเทศชาติคนที่ยังมีความหวังว่าบ้านเมืองของเราไปได้มีความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นระยะเราก็ยังหวังยังเชื่อได้ในความยุติธรรมในความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันอำนาจของตุลาการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่วันนี้ก็เบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าหนักมาหลายวันแล้ววันนี้เบาๆหน่อยก็เพื่อให้เบาๆสบายๆนะครับให้เราดูบรรยากาศในบรรยากาศของบุคคล2คนนี้นะครับคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงอายุก็ไม่ต่างกันมากมายนักนะครับแต่ละคนก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนละแบบคนละวิถีทางแต่ในวิธีการเดียวกันแต่รายละเอียดของวิธีการต่างกันวิธีการนี่เหมือนกันคือการเลือกตั้งแล้วมาแต่งตั้งกันนะครับแต่รายละเอียดของวิธีการนั้นยากที่จะอธิบายแล้วก็ไม่ต้องอธิบายก็ให้ท่านได้ผ่อนคลายกันก็แล้วกันหลังจากนั้นก็มาดูภาพสบายๆของน้องๆตำรวจหญิงน่ารักน่ารักแต่ละคนนี่จิ้มลิ้มนะครับเก๋ไปอีกแบบนึงเขาออกมาสอนอะไรออกมาเตือนอันตรายที่เกิดจากการเมานั่นแหละนะครับก็ให้มีความปลอดภัยเตือนกันตั้งแต่เดือนมกราคมจะได้เตรียมตัวว่าเมษาไปปีนี้อย่ากลายเป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้พิการอีก1คนก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็น่าที่จะได้มีโอกาสชมนะครับชมอารมณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีและอารมณ์ของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังมีรอยยิ้มยังมีอารมณ์ขันกันอยู่ก็เชิญดูก็แล้วกันนะครับจับจ่าตำรวจคนหนึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นสสเนี่ยครับว่าทำเป็นอยู่อย่างเดียวกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกราบเรียน
จะรู้จักจ่าตำรวจคนหนึ่ง